สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์แม่อู่คอกันโปรเจกต์แม่อู่คอคืออะไรก่อนอื่นขอไปทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าผมชื่อณภัทรพลังเสนนะครับเป็นทีมบีเตอร์แล้วก็คอนแทคของผมอยู่ด้านล่างนี้โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเคยไหมครับเวลาที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเร่งรีบมากแล้วก็ต้องใช้เวลาทุกวินาทีเนี่ยให้คุ้มค่าตลอดเวลาโปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยทำมาเพื่อทดแทนเวลาที่หายไปนะฮะโปรเจกต์ของเราเกี่ยวกับร้านกาแฟครับเราจะทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านกาแฟแม่อู่คอกันนั่นคือที่มาของชื่อโปรเจกต์แม่อู่คอทีนี้เนี่ยโปรเจกต์ของเราจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นของเราคืออินเทอร์เฟซที่ใช้ง่ายครับตามตัวอย่างที่ขึ้นอยู่บนภาพนี้อินเทอร์เฟซของเราเนี่ยจะมีปุ่มที่น้อยแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานโดยโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะถูกทำงานในการคลิกเพียงไม่กี่ปุ่มนะครับเพื่อถนอมการใช้งานของ user และความรวดเร็วของการบริการและการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือบน PC ก็ตามโอเคครับหลังจากนี้จะมาทำการเทสโปรแกรมให้ดูนะครับและนี่คือส่วนของหน้าตาเว็บแอปพลิเคชันของผมนะครับโดยก่อนที่เราจะไปสั่งกาแฟกันในด้านซ้ายเนี่ยเราไปล็อกอินก่อนเลยดีกว่าหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าจะมีชื่อ username ของแอดมินอยู่นะครับซึ่งเป็น username ของผมเองแล้วก็จะมียอดเงินที่มันยังว่าอย่างนี้เพราะว่าผมยังไม่ทำการแอดบัตรเครดิตเข้าไปเพื่อเติมเงินสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจ่ายเงินสดหน้าร้านครับในนี้คือหน้าต่างของการจ่ายบัตรเครดิตนะครับจะมีให้เลือกทั้ง Visa Card และ Master Card โดยการจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยก็จะเป็นการใส่เลขบัตรเครดิตเข้าไปตามปกติโอเคหลังจากเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเราไปในหน้าของการสั่งกาแฟกันเลยดีกว่าในการสั่งกาแฟนะครับทุกอย่างจะง่ายนิดเดียวเลยครับเราจะทำการเรียกเมนูขึ้นมาซึ่งเมนูของร้านก็จะขึ้นมาข้างหน้าเราแล้วก็สมมุติผมจะสั่งชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนก็จะขึ้นมาครับพร้อมกับราคาของชาเขียวร้อนและเมื่อผมกด confirm order ปุ๊บก็ถือว่าออเดอร์ของเราเนี่ยได้ถูกสั่งไปเรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะครับหลังจากที่ดูโปรแกรมกันไปแล้วเนี่ยมาพูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของโปรแกรมดีกว่าว่าผมทำแบบนั้นทำไมถ้าปัจจุบันเนี่ยเรามียูเซอร์ที่ใช้มือถือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยก็จะเห็นคนก้มมองแต่สมาร์ทโฟนกันไปหมดถามว่าสมมติว่าผมยืนอยู่ชั่วโมงเร่งรีบเนี่ยผมเดินออกมาจากออฟฟิศแล้วเฮ้ยผมลืมสั่งผ่านเว็บผมจะทำยังไงดีแน่นอนครับว่ามือถือส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้กันเกือบหมดทุกคนแล้วนะครับผมจะสามารถเข้าผ่านมือถือของผมเพื่อสั่งกาแฟได้สาเหตุที่ผมนำปุ่มมาน้อยเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการการกดที่ง่ายและเร็วที่สุดครับเนื่องจากปุ่มน้อยก็ใช้เวลาในการกดน้อยและเข้าถึงคนได้มากขึ้นด้วยครับสำหรับรายละเอียดของโปรเจกต์ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเนี่ยหรือต้องการจะรับข้อมูลเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่อีเมลที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ